สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC นะครับนะคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถือว่ามีประโยชน์ที่สุดนะครับตั้งแต่ผมทำช่องมาเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเรียกว่าไม่เคยทำคลิปในลักษณะที่ว่านะครับเอารูปพระนะฮะหรือเอาพระที่เก๋เนี่ยที่เก๋แบบเก๋เลยเนี่ยให้พี่ๆทุกคนดูนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็น EP แรกนะที่ผมจะเอาพระเก๋หรือเรียกว่าปอมเนี่ยนะฮะมาให้พี่ๆดูนะครับแล้วพี่ๆจำนะฮะจำรูปไว้เลยนะถ้าเจอแบบนี้นะครับเป็นพระเก๋นะครับไม่มีราคานะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับพระเก๋เนี่ยนะครับถ้าพี่ๆเกิดไปเล่นหาเนี่ยการเช่าหามันจะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยทำคลิปนี้เนี่ยหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับเผื่อเห็นรูปไปเจอนะครับอย่าเช่านะครับนะครับเพราะว่าถ้าพี่เกิดไปเล่นพระเก๋เนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับมันนะฮะอาจจะไม่ได้ทำให้พี่นะครับมีเงินมีทองนะครับจะทำให้พี่เสียเงินนะครับโดยเปล่าประโยชน์ไปมากกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับที่สุดเลยนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยากจะเล่นพระนะครับรุ่นหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็น EP แรกนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปเนี่ยนะครับถ้ามีรูปพระเก๋ๆนะครับแล้วเก๋ในลักษณะที่เก๋ท้องตลาดเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาทำคลิปนะครับ EP 2ให้พี่ๆอีกทีนึงนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพระเก๋ๆนะครับที่พี่ๆต้องระวังนะฮะอย่าไปเช่าหาโดยเด็ดขาดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าพระเก๋เนี่ยไม่เคยทำให้ใครรวยนะฮะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะไปดูกันเลยฮะโอเคนะพี่ๆเดี๋ยวผมนะครับจะเอารูปพระที่ผมรวบรวมได้ประมาณหนึ่งต้องบอกก่อนว่าบางรูปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรูปที่พี่ๆ FC ส่งมานะผมขออนุญาตตอบในไลน์นี้ละกันนะครับว่าองค์ไหนเนี่ยที่เป็นเก๋ที่เรียกว่าเก๋สนามเก๋ดูง่ายนะครับพี่ๆไปเห็นแบบนี้ก็อย่าเช่าเล่นหามานะครับเพราะว่าพี่ๆจะเสียเงินนะโดยใช่เหตุเลยผมต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้เล่นพระไม่แท้นะครับเพราะว่าพระไม่แท้เนี่ยจะซื้อขายแล้วมันจะมีปัญหานะครับไม่ได้มีมูลค่าในตัวที่แท้จริงนะครับดังนั้นต้องระวังนะหลีกเลี่ยงให้ดีที่สุดนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่ขออนุญาตให้ดูแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับพระนะฮะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะครับกล่องแท้ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเท่านั้นนะฮะของปลอมเนี่ยเนื้อบริเวณผิวนะครับผิวของกล่องเนี่ยมันจะหยาบนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับหลายคนนะฮะไม่ใช่แล้วว่าหลายคนนะครับอาจจะมีเซียนนะครับที่ทำของเก๋เรียนแบบมาดูผมก็ได้นะแต่ผมก็มองกลับกันว่าก็ดีนะครับพี่ๆจะได้ระมัดระวังนะครับแล้วพระรุ่นนี้จะได้มีเสน่ห์นะต้องบอกว่ามีเสน่ห์นะมีของปลอมเยอะนะครับก็มีเสน่ห์นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับจะเป็นของแท้แต่ถ้ากรณีเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้ของปลอมนะถ้าเป็นรุ่นกรมตำรวจ80ปีไม่มีกล่องแบบนี้กล่องแบบนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับปี43ซึ่งเป็นอีกรุ่นนึงไม่ใช่รุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับปี38แน่นอนผมบอกอย่างนี้ฟันธงเลยเจอแบบนี้ไม่แท้นะครับอ่ะจะมีอีกไหมอ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นพระที่เรียกว่าเก๋สนามนะครับเก๋ดูง่ายถ้าไปเจอแบบนี้หาอย่าเช่านะครับอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ไม่มีมูลค่าบางทีนะครับพ่อค้าเขาอาจจะวางไว้อันนั้นเขาก็แล้วแต่บางคนศรัทธาหลวงพ่อจริงๆชอบพระที่แบบโอเคไม่เป็นไรซื้อไปใช้อย่างนั้นก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ผมแนะนำพี่ๆที่กดติดตามผม60กว่าท่านเนี่ยนะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆทุกท่านนะที่กดติดตามผมนะครับเอาง่ายๆนะ 6,000 คนเนี่ยต้องดูพระรุ่นนี้เป็นนะครับเห็นเก๊รูปภาพนี้อย่าไปเช่านะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแบบนี้คือเก๊เลยนะพี่ๆดูงานเห็นไหมงานจะมีความหยาบนะครับไม่เนียนนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลี่ยงเลยนะฮะแบบนี้เลี่ยงเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับมีคนมาเช็คกับผมผมตอบในคลิปนี้เลยว่าไม่แท้นะครับไม่แท้เลยนะครับถ้าพี่เช่ามานะครับก็ถือซะว่า
เป็นบทเรียนนะเป็นองค์ครูไปว่าแบบนี้คือเก๊รอบหน้าก็อย่าเช่าอีกแค่นั้นเองนะครับจบนะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่ๆคงไม่ได้เช่าไปแบบหลักหมื่นหรอกนะฮะเพราะผมเชื่อว่าคนขายปลอมเขาไม่ขายพี่หลักหมื่นหรอกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับงานจะเก๊เห็นไหมตรงฐานเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับต้องระวังนะไม่เรียกว่าต้องระวังต้องอย่าไปจับนะครับพี่ๆต้องหนักแน่นบางทีนะครับพ่อค้าอาจจะใช้ในลักษณะที่แบบราคามันเอาง่ายๆถ้าวงการเขาเรียกว่าตกควายนะครับราคาตกควายเนี่ยอย่าไปยุ่งนะครับนี่นะครับอันนี้คือผมบอกให้สำหรับ FC ผมนะที่กดติดตามนะครับ6,000กว่าท่านนะครับนะครับอันนี้เราแบบตั้งใจเลยแล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้คือเนื้อสามกษัตริย์ซึ่งเนื้อสามกษัตริย์หลวงพ่อโสธรจะรุ่นสำหรับรุ่นนี้นะครับจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเนื้อจะมีความวางพี่ไปดูก็ได้ที่ผมโชว์ในทุกๆคลิปเนี่ยนะครับพี่ก็จะเห็นความแตกต่างแบบนี้คือเก๋นะครับเก๋นะครับผมบอกไว้เลยนะครับแบบนี้เก๋นะครับนี่เก๋ดูง่ายนะครับเนี่ยกล่องนะฮะผมบอกว่าเป็นชิ้นเดียวกันถูกไหมครับอันนี้มันเป็นพลาสติกด้านในแบบนี้ก็คือกล่องเก๋นะครับพระแท้หรือไม่แท้เนี่ยพี่ก็ดูพระอีกทีนึงถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเก๋นะครับนะครับอันนี้เป็น EP แรกนะครับ EP แรกเนี่ยดูให้ติดตาเลยไม่ใช่ติดตาแบบว่าอย่างนี้แล้วก็ไปเช่านะครับไม่ใช่นะแบบนี้คือติดตาแล้วอย่าไปเช่านะฮะนี่โดนแน่นอนนะพี่โดนแน่นอนพี่ไปเช่ามาแล้วมาขายให้ผมเนี่ยผมไม่ซื้อแน่นอนนะครับนี่นะครับนะครับให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เนี่ยเห็นไหมกล่องแบบนี้พี่ดูกล่องก็รู้แล้วว่าพระเก๊นะครับนี่ฟันธงเลยนะครับเอาชัดๆไปเลยนะครับนี่แบบนี้อันนี้ใช่นะอันนี้แท้นะผมไม่ดูแท้เพิ่มเติมก็ได้เนี่ยหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีเนื้อทองคำนะพี่จำจุดนี้ให้ดีนะครับจุดนี้นะคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยชัดเจนนะครับหลวงพ่อโสธรเนื้อทองคำนะครับตัว P จะต้องตอกตัวเล็กไม่ใช่ว่าพิมพ์เล็กนะพิมพ์ใหญ่แต่ต้องเป็นฟอนต์ที่เล็กนะครับถ้าเป็นฟอนต์ใหญ่เบลเลอร์เบอร์เทอร์เนี่ยระวังนะครับระวังนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าบางท่านนะบางท่านเล่นว่าหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีถ้ามีการฝนขอบบริเวณด้านล่างเนี่ยเก๊จริงๆไม่ใช่นะมีการฝนมีการแบบตกแต่งนะครับมีการเก็บงานนะครับมีนะครับจุดนี้ไม่ได้เป็นจุดที่ชี้เก๊แท้นะครับแต่จุดหลักๆคือบริเวณโดนขอบเนี่ยนะฮะอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันบริเวณโดนขอบเนี่ยฮะตรงขอบเนี่ยถ้ามีเนื้อเกินที่เป็นลักษณะเงี้ยงๆเยอะเกินเนี่ยแบบนั้นนะฮะเก๊นะครับเก๊เลยแต่ถ้าแบบนี้ไม่ใช่นะโอเคอันนี้คือแท้นะไปดูถัดไปอ่ะแบบนี้ด้านหลังนะฮะตะบี้ตะบันบุบๆแบบนี้เก๊นะครับแบบนี้เก๊นะฮะบางทีนะครับพระเก๊นะครับเขาอาจจะไปทำให้เกิดร่องรอยการสึกการเจียการอะไรเพื่อกบเกลื่อนอะไรบางอย่างแบบนั้นก็ต้องระวังนะครับแบบนั้นก็ต้องระวังแบบนี้เก๊เลยเห็นไหมจะมีความที่งานไม่เรียบร้อยนะครับมีตรงนู้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมีเนื้อแบบนี้นะครับไม่ได้หลวงพ่อโสธรจำไว้นะครับหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีมาตรฐานสูงมากนะครับกรมผมไม่แน่ใจว่ากรมตรวจอะไรนิติอะไรประมาณนี้นะครับเขารวบรวมเขาเรียกว่าเขาสแกนเข้มงวดนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเรียกว่างานเก๊นะครับงานเก๊สนามนะครับอันนี้เจ้าของเลี่ยมด้วยผมก็บอกว่าองค์นี้ไม่แท้นะพี่อาจจะต้องไปหาแท้ๆมาห้อยนะมาห้อยนะพี่อันนี้ผมแนะนำนะอันนี้ไม่แท้นะพี่นะครับเอาลงเอาเก็บไว้นะครับแล้วก็หาแท้ๆมาเช่านะครับของแท้ๆต้องหลักพันหลักร้อยไม่มีนะครับจำผมไว้นะหลักร้อยไม่มีนะครับไม่มีฟุกในสนามนะรุ่นนี้ทุกคนรู้ราคาดีนะครับอ่ะเนี่ยนะครับมีแบบมีการลอยแบบอย่างเงี้ยนะครับไม่แท้นะครับไม่แท้เนี่ยนะแบบนี้ไม่แท้นะพี่นะครับแบบนี้ก็คือไม่แท้นะครับเนี่ยไม่แท้เลยเห็นไหมงานจะไม่เรียบร้อยนะครับอยากดูงานเรียบร้อยไปดูคลิปถัดที่ผ่านมาของผมนะเดี๋ยวผมมีแท้ๆงานเนียนไหมเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยพี่ถ้าพี่เล่นพารุ่นนี้ไม่เป็นพี่ดูอย่างงี้พี่ก็วิ่งใส่ละเอาไหมพี่500นะพี่เช่าแน่นอนเชื่อผมนะครับแล้วพี่ก็จะโดนนะครับแบบนี้คือเก๋นะจำไว้เลยงานลักษณะแบบไม่คมแบบเนี้ยคมหลวงพ่อโสธรต้องคมซะส่วนใหญ่ความคมต้องประมาณ 90% นะครับถ้าแบบนี้อันนี้ถึง50หรือเปล่าไม่รู้แบบนี้คือต้องตีเก๋นะนี่นะครับเป็นพาที่ตีเก๊ง่ายมากนะครับดูฐานก็คือจบนะครับจริงๆจบแค่ด้านหน้าแล้วนะพี่เพิ่งดูฐานก็ได้นะครับนี่นะครับอ่ะ
มีงานเก๊ฝีมือไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ก็งานเก๊ธรรมดานะครับนะครับคนที่มาดูนะครับติดตามผมนะฮะเป็นเซียนทำพระเก๊นะนะครับถ้าทำมาดีๆเนี่ยดีเลยนะผมยิ่งชอบนะครับลูกค้านะครับลูกค้าจะได้ระมัดระวังนะฮะนะครับเนี่ยแบบนี้งานเก๊นะครับอันนี้ผมให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็มันมีความคิดที่แบบอาจจะไม่ตรงนะบางนี่เนี่ยผมให้ดูองค์นี้ก็เป็นองค์ครูอีกองค์นึงนะครับพี่ๆบางท่านนะผมอธิบายอย่างนี้บางท่านเนี่ยดูพระบางทีอาจจะไม่ขาดนะครับผมบอกอย่างนี้หลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะครับมีการต่อโค้ดด้านใต้ฐานนะฮะถ้าเป็นพระบูชาเนี่ยนะครับก็มีการตอกโค้ดบริเวณรู้สึกว่าจะเป็นด้านหลังโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดบริเวณนั้นนะจะมีการตอกโค้ดแล้วก็การตอกโค้ดเนี่ยบางทีพี่ๆต้องดูโดยรวมนะครับถ้าหลวงพ่อโสธรรุ่นนั้นเนี่ยมีการตอกโค้ดในลักษณะที่อย่างเช่นตัวนี้นะครับตอกตัวพีที่คมชัดนะครับตัวเลขมีการตอกที่ไม่คมชัดอันนี้นะครับอันนี้พี่ๆต้องดูแล้วก็เปิดใจนิดนึงว่าหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีรุ่นนี้เนี่ยเวลาเขาตอกโค้ดนะครับมันมีการตอกที่ลักษณะตอกเข้าไปจิกเนื้อลึกๆเลยก็มีนะครับแต่บางทีจะมีการตอกชัดเฉพาะบางตัวบางตัวอาจจะไม่ชัดเพราะบางทีช่างเขาเนี่ยอาจจะต้องเบามือเพราะบางทีเขาก็มองว่าการตอกลงไปเนื้อลึกๆเนี่ยมันทำให้สภาพพระเสียบางทีทำให้พระยุบเกินไปบางทีช่างแต่ละคนนะฮะอันนี้ในมุมมองผมนะช่างบางคนเขาก็อาจจะลงน้ำหนักมือที่ค่อนข้างเบานะครับแล้วเขาอาจจะย้ำพอให้เห็นว่าเป็นตัวเลขเขาไม่อยากตอกเยอะเพราะบางทีมันไปลงเนื้อเยอะเกินไปนะครับแต่ก่อนอาจจะมีความคิดว่าตอกแบบบางๆเป็นเนื้อเก๊สำหรับผมนะสำหรับส่วนตัวผมไม่เก๊นะแล้วก็ในเรื่องของพระบูชาก็เหมือนกันบางท่านนะบางท่านนะครับในวงการอาจจะเล่นกันว่าถ้าตอกจางๆเนี่ยเก๊สำหรับผมไม่เก๊นะคุณต้องดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับอันนี้เป็นหลักผมนะอันนี้ผมให้เพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้จริงๆคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกแค่พระเก๊นะแต่ผมก็บอกเทคนิคเพิ่มเติมไปนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะก็ต้องบอกก่อนว่านะครับผมบางทีผมเป็นคนแบบพูดเร็วนะครับบางทีก็ถ้าไม่ทันก็กอนะฮะกอเรียกกอเลยนะครับถ้าไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับแบบนี้นะครับเก๊พี่จำให้แม่นนะครับอันนี้ถ้าเจ้าของมาดูนะผมแนะนำเลยว่าให้เปลี่ยนองค์นะครับแท้ๆจะต้องหลักพันนะครับพี่นะครับไปเช่าหาลองดูนะครับหรือพี่นะครับไม่เชื่อผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเรานะนะครับเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับผมให้ดูนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็น EP แรกนะสำหรับการโชว์พระเก๊ถามว่าแล้วทำไมคุณแม่ไม่เช่าองค์ที่เก๊มาให้พี่ดูนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเช่ามาทำไมนะผมเอาแค่ให้รูปให้พี่ๆดูก็พอแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับโอเคนะถ้าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดมาเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะอ่ะนะครับมาจนถึงตอนนี้นะพี่ๆเข้าใจหรือยังนะครับว่าทำไมผมนะถึงพยายามให้พี่ๆนะครับก่อนที่จะศึกษาก่อนจะเช่าพระนะไม่ใช่ก่อนที่จะเช่าพระก่อนที่จะเสียตังค์ซื้อนะครับมาใช้เนี่ยนะครับผมบอกพี่ๆเสมอว่าใจเย็นๆนะควรจะศึกษาควรจะนะครับหาตำราหาต้นแบบที่อาจจะแพงหน่อยเช่ากับเฟียหรือกับใครก็ตามที่การันตีมาให้มาศึกษามาดูก่อนเพราะว่าอะไรเวลาพี่ๆโดนทีเนี่ยบางทีไม่ใช่แค่โดนหลักร้อยหลักพันนะครับบางท่านโดนหลักหมื่นบางท่านนะครับโดนหลักแสนนะครับผมเน้นย้ำเสมอเลยว่าการศึกษาการเรียนรู้ในลักษณะที่เห็นของแท้เนี่ยมันสำคัญมากๆนะผมบอกเลยว่าแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทหนังสือผมนะผมบอกเสมอเลยว่าพี่ๆควรจะมีหนังสือของผมนะครับหนังสือของผมเพราะผมบอกเสมอเลยว่าหนังสือของผมเนี่ยมีรูปพระนะครับเนี่ยมีรูปพระที่พี่ไม่ต้องไปเช่าหลักแสนหลักล้านมาดูนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าอวยหรือไม่ได้เรียกว่าขายแต่ผมบอกคนว่าจำเป็นถ้าพี่อยากจะเล่นรุ่นนี้จริงๆเพราะว่าอะไรผมบอกเสมอว่าในหนังสือผมเนี่ยนะครับถ้าพี่เอาไปดูนะครับแล้วพี่เอาไปเทียบถ้าพระมีลักษณะที่แตกต่างจากในหนังสือผมเบื้องต้นนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะเก๊นะครับ
นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระรุ่นนี้นะครับมีเก๊ตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับงานประมาณหนึ่งไม่ได้ขนาดว่าสวยท็อปฟอร์มนะครับนะครับไม่ได้สวยท็อปฟอร์มแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดูง่ายมากส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นนะครับแต่นะฮะณปัจจุบันเนี่ยก็มีงานเก๊ที่เรียกว่าเก๊ฝีมือระดับท็อปท็อปนะครับพี่ๆอยากได้อะไรคอ3ชั้นมีพี่ๆอยากได้ผิวเดิมๆมีพี่ๆอยากได้ผิวลุ้งมีพี่ๆอยากได้ประสบคมมีนะฮะมีทุกอย่างสำหรับงานเก๊นะครับแต่งานเก๊ไม่ได้มีแล้วก็ไม่ได้ลงในหนังสือของผมเล่มนี้นะครับคิดกลับกันก็คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นพระที่ลักษณะแตกต่างผิดแปลกสวยเกินไปนะครับสันนิษฐานนะครับผมบอกเสมอเลยว่าถ้าแปลกจากในหนังสือนะครับตีเก๊ได้เรียกได้ว่าจะ 100% มันก็ดูเกินไปเนาะเอาไปว่าเกิน 70-80% นะครับนะครับแล้วก็ไปชี้ขาดกันที่พวกการต่อโค้ดการคมชัดการตำหนิอะไรที่มันแปลกๆนะครับเพราะว่างานฝีมือระดับกรมตำรวจทำเนี่ยไม่มีชุยๆแน่นอนผมบอกอย่างนี้นะครับอ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจำเป็นต้องมีหนังสือเล่มนี้นะครับแอบผมบอกให้แล้วโอเคนะคลิปนี้ก็สรุปเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมหวังอย่างยิ่งนะฮะใน FC พี่ๆที่เข้ามาติดตามผมนะผมก็ถือว่า 6,000 กว่าท่านเนี่ยเป็น FC ผมที่ติดตามเนี่ยก็หวังว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยพี่เห็นภาพนะแล้วพี่อยากจะเช่าไปเจอภาพแบบนี้ไปเจองานแบบนี้แบบที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นงานไม่แท้ก็จะได้ไม่ไปเสียตังค์นะครับนะครับนะครับเพราะว่าเวลาบางทีผมบอกอย่างนี้พระปลอมนะฮะเวลาพี่ๆไปเช่ามานะครับพี่เสียตังค์ถูกไหมนะครับบางทีตอนนั้นพี่อาจจะรู้สึกว่าโอเคมันถูกเช่ามาแล้วก็ขึ้นคอนะครับบางทีอาจเช่ามา500แต่นะครับสำหรับใครที่มีทุนน้อยเกิดวันใดวันหนึ่งนะฮะเกิดติดขัดนะครับทุนทรัพย์จางอยากจะเปลี่ยนมาเป็นเงินสดวันนั้นแหละพี่ๆวันนั้นพี่ๆจะรู้นะฮะว่าองค์นั้นๆเนี่ยเก๋หรือแท้นะนะครับเพราะว่าอะไรพระแท้นะฮะอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนเงินเป็นเงินสดได้ตลอดนะนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดอะใครหนึ่งเปลี่ยนเป็นเงินสดอะคนที่เขาเล่นเป็นนะครับนะครับแต่สำคัญคือเปลี่ยนไปเป็นเงินสดกับเซียนพระนะฮะพี่อยากขายพี่วิ่งขึ้นห้างพี่ขายได้เลยพี่อยากขายรุ่นนี้พี่วิ่งมาหาผมขายได้เลยแบบนี้เรียกว่าแท้ร้อยตานะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่อยากจะเผยแพร่นะครับรุ่นนี้ที่เก๋เนี่ยเพราะว่าเผื่อพี่ๆท่านใดมีไม่ใช่มีเก๋นะมีแท้ๆนะครับนะครับอยากจะแบ่งปันผมอยากจะให้ผมเช่านะครับอยากจะเรียกผมไปรับใช้นะฮะไปซื้ออ่ะคุณแม็กอยากแบ่งให้คุณแม็กนะครับจะได้นะฮะนำมาแบ่งปันผมได้นะครับก็เลยนะฮะทำคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อพี่ๆมีจะได้มาแบ่งปันผมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถ้า 6,000 ดูเนี่ยจะต้องเป็นคลิปที่ไม่ควรพลาดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามกันมานะขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวน้องๆนะฮะเดี๋ยวน้องมีอะไรที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับพับปอมเดี๋ยวผมจะมาทำ EP ถัดๆไปให้นะครับเอาว่าคุยกันง่ายๆนะครับคุยกันเหมือนเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยนะฮะจะได้นะครับเชื่อใจไว้ใจกันนะครับจะได้ปล่อยพระแบ่งปันให้ผมแบบสบายใจนะครับคุยกันง่ายๆนะแล้วก็นะครับบอกในคลิปนี้นะฮะผมไม่รับเช็คพระเก๋แท้ทุกกรณีนะครับทุกกรณีแต่พี่ๆส่งมาได้นะครับทุกกรณีนะครับเผื่อผมรวบรวมแล้วเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะสำหรับท่านใดที่ผมบอกว่าพระเก๊พี่ก็แค่เปลี่ยนนะครับก็แค่เปลี่ยนเอาวางไว้แล้วพี่ก็ไปเช่าองค์แท้ๆมานะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนเงินที่เสียไปก็สื่อว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าค่าครูค่าวิชาค่าเรียนรู้แค่นั้นเองและเดี๋ยวรอบหน้าพี่ก็ได้จำได้ว่าถ้าเป็นพระอย่างนี้นะครับจะไม่เช่าอีกแล้วนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับเช่นเคยนะใครที่มีพระหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีอยากปล่อยอยากแบ่งปันให้ผมนะครับแอดไลน์โดยใช้เบอร์ผมค้นหาแบบเบอร์หรือจะกดลิงก์ง่ายๆนะครับ
ลิงก์ง่ายๆเข้าไปแล้วถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ใครจะสั่งหนังสือใต้คลิปนี้ก็มีนะแนะนำนะครับอย่าควรพลาดโอเคนะไปแล้วครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะผมจะได้เช่าพระพี่ๆแน่นอนนะไปแล้วครับ